เรื่องนี้จะเยอะที่สุดเราตั้งค่าคือ300ลักอะไรก็ตามที่มันร้อยกว่าเลยแค่มีแล้วคุณความสว่างร้อยกว่าทั้งร้อยลักตั้งค่าจะเด้งของอินเดียจะมีมันจะยังเป็นที่ดีแล้วคือของเราคุณเป็นหนึ่งคือ 100% เออถือไหมคุณเป็นหนึ่งผ่าน 100% เนี่ยไม่ใช่หมอมันไม่ใช่ของคุณไม่ผ่านเลยตั้งแต่แรกเลยสูงเลยคุณเป็นคลิปปิ้งแล็บเคยลงมาแต่ว่าเพราะว่าต
ผนังมันสอบเข้าก็จะสอนกันทำในโลกปะไม่เคยใช้คำสั่งไม่รู้จักคำสั่งเคยทำอะไรบ้างเสือเอาเสือยูทูบมีเงินส่งผลหรือเปล่าส่งหรือเปล่าส่งมันควรจะสว่างรอบๆเข้ามาเนี่ยไอ้คุณดอกมันอยู่ตรงนี้ด้านนิวยอร์กใช่ป่ะใช่ค่ะที่แสงมาจากนู้นอ๋อที่สัญชาตินิวยอร์กเอาได้ของยืนเลยนะ
ไรโน้ตมันจะเปลี่ยนตัวนั้นแหละที่ดังที่สุดไปก่อน
ย่านที่โหลดใช่ไหมครับมันย่านคือเว็บที่มันดูอย่างไรก็สองประเด็นจริงแต่เป็นพวกการเมืองคือคุยได้ไหมต้องหัวคุยได้ไหมต้องไลท์เนี่ยมันจริงๆก็มี3อันใช่ไหมมันมี PI มี SEA ที่เป็นให้แสงเกิน300ลักกับ SE ที่แสงไม่เกิน1000ลักไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่าทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหามันมี2คอนดิชั่นหนึ่งก็คือว่าต้องเกิน1000ลักต้องเกิน1000ลักแล้วก็เป็นเล็กสไลด์ด้วยซึ่งถ้าใครจะใช้อันนี้เป็นฟิสิกส์เนี่ยมีทางออกอยู่บ้างที่ยังไม่เคยลองทำเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังก็ได้ฟีฟ้าใช่คนนึงคนนี้เท่านี้ปะมีนะตัวคนเดียวนะไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้ก็หมดแล้วแหละก็มีแค่นี้แหละก็มีแค่ UDI กับไอตัวไอ SDA จริงๆแล้วเราวิเคราะห์เวลาไปตอบพวกดีไซเนอร์ตอบพวกเจ้าของเวลาเราแบบใน UDI น่าจะเป็นตัวที่ตอบได้ค่อนข้างดีเพราะว่าแสงมันจะจับเฉพาะตัวที่แสงมันไม่สว่างหรือมืดจนเกินไปอย่างไอตัว SDA เนี่ยมันก็จะดูแค่แสงและสว่างเพียงพอมันไม่บอกว่าแสงนั้นมันเยอะเกินไปไหมหรือว่าอย่างในทางกลับกันในตัว SDA เนี่ยมันบอกแค่ว่าแสงมันจะสว่างเกินไปไหมแต่มันไม่บอกว่ามันแล้วมันจะมืดเกินไปหรือเปล่ามันอยู่ระดับตัวดีเดนมันก็เลยเป็นตัวรวมที่บอกทั้งสองอย่างซึ่งมันก็จะใช้ในการดีไซน์ได้ในการวิเคราะห์ได้ว่าอาคารตัวเนี้ยห้องเนี้ยแสงมันดีไม่ดีทีนี้เรื่องสุดท้ายที่จะเอาไปใช้งานได้คือเรื่องฟรีฟรีคือเขาเรียกอะไรเหมือนกับโครงสร้างของข้อมูลเนี่ยสมมุติว่าเรามีข้อมูลเป็นหนึ่งสอนคำสั่งนี้ก่อนเพื่อให้เห็นอะไรได้ง่ายขึ้นถ้าไปที่เซตอย่างเงี้ยแล้วไปที่ text มันจะมีเครื่องหมายแอด concatenate เราใช้ excel ไหมเวลาเราพิมพ์แอดเนี่ยเวลาอะไรต้องการต่อข้อความเข้าด้วยกันเราก็ใช้เครื่องหมายแอดใน excel ได้เหมือนกันคือมันมาเป็นอย่างเงี้ยแหละถ้าเราซูมเข้าไปตรงเนี้ยมันจะสามารถบวกเข้าไปได้เดี๋ยวใช้เป็น c ถ้าเรา a b c อย่างนี้พิมพ์อะไรเข้าไปก็ได้ตรงภายในเราพิมพ์อะไรเข้าไปก็ได้สุดท้ายแล้วมันก็จะทั้ง3ตัวนี้มันต่อกันให้เป็นคำสั่ง simple ง่ายๆไม่มีอะไรเป็น1 5 hfg hd อะไรก็ตามแต่ที่ set แล้วก็ text เวลาเซิร์ชก็เซิร์ชขึ้นมาแอดก็ได้นะน่าจะได้นะเดี๋ยวก่อนเออได้ชื่อจริงมันคือ concatenate มันแปลว่าเอามาต่อกัน concatenate
จะต่อกันใน4 5ก็ได้แล้วแต่ลงเข้าไปก็ได้ไทยก็ได้ป่ะภาษาไทยก็ได้นี่มันก็เป็นคำสั่งซิมเปิ้ลซิมเปิ้ลนั่นแหละสิ่งที่เราจะเรียนกันคือโครงสร้างของข้อมูลสมมติว่าคืออย่างสักอย่างถ้าเราทำถ้าเราต้องการภาพของอย่างตอนเราทำ image simulation ใช่ไหมมันค่อนข้างเร็วซึ่งถ้าเราต้องการภาพทุกรายชั่วโมงของทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถสั่งให้มันรันรวดเดียวได้ไม่ต้องมานั่งแบบชั่วโมงที่หนึ่งกดรันช่วงที่2กดรันช่วงที่3กดรันเราไม่ต้องมาทางนั่งทำทีละภาพเราสามารถสั่งให้มันทำรวดเดียวทั้งหมดได้ซึ่งไอการที่เราสั่งรวดเดียวทั้งหมดได้เราต้องเข้าใจโครงสร้างของทีก่อนสมมติเราเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหม1นั่นสกอร์5ถ้าเราต้องการถ้าสมมติตัว5เนี้ยเราเปลี่ยนเป็นถ้าเราใช้ลิสต์ตัวนี้มาต่อกันมันจะกลายเป็นแบบนี้ไอ้ตัวนี้คือข้อมูลชุดเดียวกันนะข้อมูลชุดที่ตัวเนี้ยเราต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็น multiple line ก่อนจำได้ multiple line ได้ปะไม่ได้คือข้อมูลชุดนี้มันจะเหมือนมันจะเหมือนรวดไอ้มันจะเหมือนไฟล์ text ไฟล์เดียวที่ทุกอย่างมันแยกบรรทัดก็จริงแต่มันไม่แยกชุดข้อมูลซึ่งถ้าเราสั่งให้เป็นตอนนี้มันเป็นมัลติเพิลไลน์อยู่แต่ว่าเราข้อมูลนี้มันอนุญาตให้มีข้อมูลหลายๆบรรทัดได้แต่ถ้าเรามัลติเพิลไลน์ออกมันจะแยกชุดข้อมูลแล้วมันจะแยกชุดข้อมูลให้ว่าเป็น1ข้อมูลชุดที่0ชื่อว่า1ข้อมูลชุดที่1ชื่อว่า2ข้อมูลชุดที่2ชื่อว่า3ซึ่งพอเราเอามาต่อกับไอ้ตัวแบบนี้เนี่ยก็ต่อกับไอ้เลข1ที่ไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นในรูปแบบนี้1อันนี้สกอร์1 1สกอร์2 1สกอร์3คือว่า1เนี่ยมาโยงตามนี้ไปเรื่อยๆเอา1เนี่ยมาโยงกับ1แล้ว1นี่มาโยงกับ2 1นี่มาโยงกับ3ไปเรื่อยๆตอนเราเซตสกายไฟล์ใน image base อ่ะถ้าเราตั้งให้ไอ้ถ้าเราตั้งวันคงที่ไว้แล้วก็ตั้งที่เป็นเวลาใช่ไหมเวลาตั้งแต่ 7:00 น. เช้า 7:00 น. 8:00 น. อะไรเงี้ย 7:00 น. 8:00 น. 9:00 น. 10:00 น. 11:00 น. เที่ยงบ่าย 2:00 น. 3:00 น. 4:00 น. 5:00 น. อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นวันที่มันก็สามารถดิสเทนไฟล์ที่เป็นหลายๆอันหนึ่งนี้ได จริงๆมันมีคำสั่งคอมเมนต์อยู่นะใช่
ราถ้าเราต้องการมากกว่านั้นล่ะถ้าเราต้องการอย่างนี้ใช่ไหมเราบอกว่าวันที่หนึ่งเนี่ยตั้งแต่เจ็ดโมงถึงเป็นเจ็ดโมงถึงสิบห้าโมงเย็นใช่ไหมเราต้องการทุกๆวันเลยล่ะวันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบไปเลยล่ะซึ่งถ้าเราทำอย่างนี้เลือกเป็นมาแล้วเอา multiple line ออกกันแล้วก็ใช้เหมือนวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่มันจะกลายเป็นอีกแบบนึงแทนมันจะเป็น1 7 2 2 8 3 9 4แล้วมันจะคงเลข4เอาไว้รวดเดียวอย่างนี้อยู่ซึ่งเราต้องการเป็น1 7 1 8 1 9 1 10เป็น1 7แล้วก็ขึ้น2 7 2 8 2 9แล้วต้องการเป็นอย่างนั้นถูกไหมแต่ตรงนี้มันจะกลายเป็นอย่างนี้ซึ่งคือเหตุผลมันคือทั้ง2ทั้งตัวนี้และตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในเลเวลเดียวกันมันเลยจะจับคู่วาดเป็นคือถ้าข้อมูลมันเป็นเลเวลเดียวกันเนี่ยมันก็จะจับคู่อย่างนี้มันก็จับคู่อย่างนี้อย่างนี้เอาใหม่สมมติว่ามีจุดหนึ่งก่อนสมมติว่ามีจุดหนึ่งจับฝั่งนี้มีหลายเลขมันจับข้อมูลมันจับคู่ข้อมูลอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดฝั่งนี้มันก็มีหลายเลขด้วย y ฝั่งนี้ก็มีหลายเลขมันจะจับข้อมูลมันจะจับคู่ข้อมูลอย่างนี้เท่ากันแล้วตัวที่เหลือค่อยเป็นแบบนี้ซึ่งสิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยมันคือแบบนี้มันคืออย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ทุกอันสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องยกระดับข้อมูลตัวนี้ให้เป็นเหมือนกับว่าเลเวลที่สูงขึ้นอ่ะเราไปคลิกขวาตรงนี้แล้วก็เลือกลูกศรขึ้นกราฟทีหนึ่งมันจะถือว่าข้อมูลชุดนี้เป็นเลเวลที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะยาวเหยียดเลยเป็น17จนถึง117แล้วก็เป็น27จนถึง217 37จนถึง37ยาวเหยียดจนถึง47จนถึง47เอาดูสองวาดดูสองชิ้นเข้าไปก็ได้นะเจ๋งแล้วถ้าเราเลื่อนมันจะไปได้ไหมไปถึงวันนี้นะใช่ชอบลืมจำได้ข้อมูลชุดนี้ถ้าเราต้องการเดือนด้วยหรือว่าเราตั้งวันใช่ไหมตั้งอันนี้ตั้งนี้เป็นชั่วโมงนี่เป็นวันหรือว่าใส่ไป30วันเรียบร้อยแล้วต้องการเดือนด้วยทำแม่งสารแล้วถึง5วันเลยอะไรเงี้ยก็ต้องปรับเหมือนกันก็ต้องทำชุดหนึ่งแล้วก็อันนี้มันเยอะไปหน่อยละขอตัดแค่นี้พอขอคันด้วยอันนี้สกอร์จะได้เห็นง่ายๆก็สมมติเป็น A B C ก็ต้องทำให้มันเป็นสูงขึ้นโอเคไม่ได้มันต้องสูงขึ้นอีกเยอะอีกเยอะนึงอ่ะอันนี้แล้วกันว่าทำรอบหนึ่งได้ตัวไม่ได้เออไม่ได้วะ
กับมันไม่ได้อย่างที่คิดตอนแรกคิดว่าจะทำเป็นจะทำ A เนี่ยแล้วไปที่1แล้วค่อยเป็น7เหมือนกับเป็นข้อมูล3เลเวลเมื่อก่อนโอ้ผมจะยากไปจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันสามารถจัดการด้วยข้อมูลในกลุ่มนี้ในกลุ่ม B เนี่ยซึ่งคือตอนตรงยังไม่เชี่ยวชาญเลยมันค่อนข้างซับซ้อนทีเดียวได้แล้วต้องทำสองครั้งเป็น A 1อย่างตัวนี้ A กับเอา A B C เนี่ยกับเป็น2 3 4เนี่ยมันรวมกันก่อนโดยใช้กราฟเนี่ยปรับให้ A มันอยู่ในเลเวลที่สูงขึ้นเราก็จะได้เป็น A 1 A 2 A 3 A 4 B 1 B 2 B 3 B 4 C 1 B 2 B 3 B 4ใช่ไหมแล้วถ้าเอาค่าได้เนี่ยมารวมกับไอ้นี่ A 1ก็จะกลายเป็น A 1 7 8 9 10 11A2 ถือว่าก็ถือเป็น A3 ถือว่าถือเป็น A4 แล้วให้เป็น B1 B2 B3 B4 แล้วก็เป็น C1 C2 C3 C4 มันก็ท็อปขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเลเวลอ่ะซึ่งในการทำอะไรแบบนี้ทำให้ข้อมูลมันเยอะมหาศาลมากเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงตรงนี้มันจะบอกเป็นเหมือนว่ามันจะเป็นรหัสของกิ่งก้านสาขาของข้อมูลตัวนี้อยู่เนี้ยเป็นกิ่งที่00กิ่งที่001กิ่งที่002อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีวิธีดูข้อมูลอยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกตัวเนี้ยเมฆพรามตัวนี้คือพรามวิเวอร์ก็คือว่าวิธีมันจะดูข้อมูลว่ามันมีกิ่งก้านสาขาอะไรบ้างมันมีทั้งหมด12กิ่งนะ12แบนด์คือ0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 1 0 0 1 1 0 2มันดูข้อมูลได้แล้วก็ถ้าเราคลิกขวาตรงนี้แล้วก็กดเป็น
รอบ4มันก็จะขึ้นเป็นข้อมูลให้ดูว่าเริ่มจากตรงเนี้ยมันก็จะแตกไปเป็นอีกก้านสาขาให้ดูคือข้อมูลมันซับซ้อนอีกจุดนึงอ่ะแล้วใช้ตัวนี้ช่วยในการดูว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเราแทบจะไม่ได้ใช้หรอกเพราะเราอย่างว่าพอแค่ตั้ง315วันแค่นั้นเองขวาแล้วก็ดอทีใช้กันแล้วนะอันนี้คือทฤษฎีอัตราการสั่งใจ